จอดด้วยเนื้ออึดถูแรงน้ำใจฉิบหายคนเมืองนี่หายขาดชนผมตายอ่ะยังมาทำเป็นหน้าเป็นอีกก็นายออกมาขวางถนนทำไมล่ะผมจะขออาศัยรถคุณเข้าเวียงกุสัยอ่ะเสียใจรถฉันไม่ใช่รถโดยสารนะจ๊ะเย้ยมาใครช่วยฉันขึ้นมาบนรถฉันลงไปเมื่อกี้คุณทำให้ผมตกใจเสียขวัญคุณก็น่าจะมีสิ่งตอบแทนให้ผมบ้างโดยให้ผมโดยสารรถคุณเข้าเวียงกุสายเท่านั้นเองไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นลงจากรถฉันเดี๋ยวนี้ในจอมตื้อผมชื่อทิพย์นะครับไม่ใช่ในจอมตื้อนี่ในทิพย์ผู้ชายทุกคนที่เนี่ยไม่มีใครกล้ามายุ่งกับฉันนะผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับคุณนี่เพียงแต่ขอโดยสารรถหน่อยเท่านั้นเองเห็นท่าจะพูดกันยากซะละไม่เห็นยากตรงไหนเลยคุณก็ขับรถไปมันก็หมดรถเดี๋ยวนี้ปืนนะครับปุ๊บปัดออกมามันตายนะครับเร็วฉันจะนับ1ถึง3ถ้าไม่ลงฉันยิง1 2เดี๋ยวอย่าเพิ่ง3เดี๋ยวได้เปลี่ยนไว้ก่อนเลยผมยอมแล้วงั้นก็รีบลงมาเร็วลงแล้วก็จะนับนานกว่านี้สักครั้งเราชื่ออะไรพิชยดาโอ้โหครอบกับผมเปรียบเลยแล้วพ่อชื่ออะไรพี่มุกอ๋อมีอาชีพสับปะเลอใช่ไหมไอ้บ้าพ่อนายสิเป็นสับปะเลออยู่ไหมอย่านะเดี๋ยวโดนอย่างเมื่อกี้นี่อีกนะขึ้นรถแล้วขับไปส่งผมในเมืองซะดีอย่าเล่นตลกไปนะครับไปซะดีเผลอไม่ได้ไปเลยคุณในความเอื้อเฟื้อหวังว่าเราคงได้พบกันอีกนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวอะไรกับผมอีกอ่ะนายลืมอะไรหรือเปล่าล่ะลืมตาสิครับปืนฉันล่ะปืนฉันจริงสินะผมลืมสนิทเลยขอโทษทีอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจจะอมปืนคุณหรอกมันลืมจริงๆอ่ะหยุดนะอะไรอีกอ่ะฉันขอยิงนายสักนัดเถอะนะแก้วแตงเอาเลยครับเลือกยิงที่เหมาะๆนี่ตรงหัวใจนี่ไงอะไรสิอะไรสิที่ไหนอะไรสิปืนบ่มีลูกยิงถูกก็บ่ตายซอบ่มีสายสีใดก็บ่ดังอยู่นี่ก็มันอยู่บ้านร้านใหม่ไว้ร้านอะไรเฮงยำอร่อยทั้งนั้น
ขอโทษเจ้าสาวรู้จักป้าหมอจาติกไหมครับบ้านพี่หมอเหรอคะรู้จักค่ะอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับเปลี่ยนบ้านไม่ค่ะบ้านพี่หมอต้องเลยไปอีกไกลเหมือนกันค่ะตัวเรา 4-5 กิโลเห็นจะได้นวลนี่มึงจะขายของหรือมึงจะคุยคุณคนนี้เขาถามหาบ้านหมอจะติดจะเตียเออจ้างั่งโกคุยต่อไปเถอะตามสบายพี่หมอจะเป็นอนามัยอำเภออยู่ที่เนี่ยค่ะไม่ถือมือถือตัวคนที่เนี่ยน่าถือกับทุกคนแล้วค่ะกรุณาบอกทางไปบ้านหมอผมหน่อยก็จะดีครับคุณไปตามถนนนี้นะคะตรงไปประมาณสัก 4-5 กิโลขวามือเนี่ยคุณจะเห็นเป็นตึกหลังใหญ่นั่นแหละค่ะบ้านคุณหมอจาติกนึกบ้ายังไงขึ้นมาว่าไอ้คิดที่ไม่ลาออกจากตำรวจนั่นมีเหตุผลว่าที่กันเดินทางมาพบแกที่นี่ก็เพื่อมาสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องพี่ธรพี่ชายกันที่หายไปถ้ากันไม่ลาออกจากตำรวจก็ไม่มีเวลาแน่เรื่องของพี่ชายแกเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนและเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ขณะพี่ธรเป็นนายตำรวจระดับหัวหน้าอยู่ๆก็มาหายไปยังไม่มีร่องรอยอย่างนี้มันเป็นเรื่องประหลาดว่ะแต่เท่าที่กันรู้มาตำรวจทางนี้กำลังติดตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่กันคิดว่าการออกติดตามเองจะเจ๋งกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหไม่เจอกันซะหลายปีไปผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนุชยายนุชน้องสาวฉันมาเป็นครูจะทำตัวเป็นเด็กได้ยังไงนั่นเลยทิดเข้ามาติดตามเรื่องพี่ชายเขาน่ะเรื่องพี่ทอนเหรอคะจ้านุชเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะทิดฉันพร้อมที่จะช่วยแกอย่างเต็มที่เอาไงก็เอากันเลยว่าแต่พี่ทิดจะมาบ้านนุชได้ยังไงคะเนี่ยรถของอำเภอก็ไม่มีก็อาศัยรถโบกไงล่ะรถใครคะผู้หญิงสาวสวยแต่แสบชื่อพิชยดาพิชยดาทำไมพิชยดาเป็นเพื่อนนุชเองค่ะที่แปลกใจตรงที่ยายดายอมให้พิทิศนั่งรถมาด้วยได้ยังไงคะเป็นแปลกยายดาไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานะพิทิศพิเศษตรงไหนตรงที่เธอเป็นผู้หญิงสาวที่มีพิษสงผิดกับผู้หญิงทั่วไปนะสิอันหนุ่มอำเภอเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้กันแล้วกันเพราะอะไรเพราะเธอเป็นลูกสาวเจ้าพ่อฉันเจ็บใจจริงๆชอบคุณตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีผู้ชายหน้าไหนกล้ามาทำกับฉันอย่างนี้เลยจริงๆก็คุณดาไม่น่าจะไปยุ่งกับคนแปลกหน้านี่คะคอยดูนะถ้าเขายังอยู่ในเวียงกุศลฉันจะต้องหาทางสั่งสอนเขาให้รู้จักฉันซะบ้างแต่ทางที่ดีอ่ะตัวคุณดาเองอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าค่ะคนของเราเนี่ยก็มีเยอะแยะค่ะแน่นอนฉันจะต้องหาใครสักคนมาแก้เผ็ดแทนฉันให้จงได้ดูชายอยู่หรือเปล่าอยู่ค่ะดูเหมือนจะอยู่ทางตึกหลังนะคะมึงรู้จักกูน้อยไปแล้วไอ้เสงมึงหักหลังกูกูต้องสั่งสอนมึงอ๋อเฮ้ยเฮ้ยผมกลัวแล้วกลัวฮะกลัวฮะผมกลัวแล้วกูหักหลังกูเฮ้ยอย่าทำผมผมยอมแล้วครับอย่าทำผมเลยผมยอมแล้วหายไปแล้วไอ้เสงมึงมันเหี้ยที่สุดหวยใต้ดินมึงก็แย่งกูของเถื่อนมึงก็แย่งกับกูฆ่าเอ้ยกูจะเอามึงไว้ทำพ่อกูเหรอฮะเฮ้ยอาเหี้ยอย่าทำผมเลยผมกลัวแล้วครับเกิดยากลัวแล้วนี่
ป็นไงเรียบร้อยเรียบร้อยครับลูกพี่ผมสั่งให้พวกนั้นเอาใส่กระสอบไปเผาในป่าแล้วตอนไปลากตัวมันมามีคนเห็นหรือเปล่าไอ้สักกับไอ้ยงรับรองว่าไม่มีใครเห็นเลยครับดีมากเห็นยาดาเขาถามหาแกอยู่จริงๆลูกพี่ก็จริงนะซิพยายามเอาด้วยไอ้ชาพยายามเอาชนะใจยายดาให้ได้แน่นอนครับผมต้องพยายามเพราะผมรักเธออยู่แล้วถ้าสำเร็จเองก็สบายแต่ตัวเจ้าพ่อใหญ่นะสิครับไอ้พี่ชายของฉันน่ะเหรอไม่ช้ามันก็ตายวันใดนะถ้าพี่ชายของฉันมันตายวันนั้นฉันจะมีความสุขที่สุดเพราะหมายถึงว่ากิจการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสัมปทานป่าไม้โรงเลื่อนโรงสีโรงน้ำแข็งรถเมล์จะต้องตกอยู่ในอุ้งมือของฉันและที่สำคัญตำแหน่งเจ้าพ่อมันจะต้องตกเป็นของฉันไม่ใช่ในพิมุขคนนี้ เป็นไงบ้างครับคุณพ่อรู้สึกว่าจะดีขึ้นแล้วลูกเจ้าคุณว่าทานอาหารได้มากนะวันนี้วันนี้ทานได้มากกว่าเมื่อวานนี้ค่ะพ่อต้องพยายามทานมากๆนะคะจะได้หายเร็วๆพ่อก็พยายามอยู่ได้ข่าวว่าเมื่อเช้าเนี่ยลูกเข้าไปในเมืองคนเดียวล่ะค่ะตาหายถ้าจะไปควรเรียกคนของเราติดตามไปด้วยหนูเชื่อว่าคุณจะไม่มีใครมายุ่งกับหนูหรอกอย่าประมาทอย่าคิดว่าหนูเป็นลูกสาวของนายพิมุขเจ้าพ่อเวียกุศัยแล้วจะไม่มีใครกล้าเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะดีค่ะพ่องานของพ่อลูกก็ต้องเป็นหูเป็นตาแทนพ่อบ้างอย่าไว้ใจไอ้พลวัตมันมากเกินไปถึงแม้มันจะเป็นน้องของพ่อเป็นอาของลูกก็จริงแต่ดูพฤติการของมันล่ะไม่น่าจะไว้ใจลูกต้องระวังตัวไว้ดีพ่อจะมองออกค่ะพ่อดีลูกต้องเป็นคนฉลาดและทันคนแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยังมีประโยชน์สำหรับเราอยู่บ้างนะค่ะคุณพ่อพักผ่อนได้แล้วล่ะค่ะโชคคุณขาโชคคุณต้องคอยดูแลคุณพ่อตลอดเวลานะค่ะคุณหนูอะไรจะใช้ผมล่ะครับฉันอยากให้มีชาแต่บันหน้าคนสักคนใครครับบอกมาเลยทันทีเมื่อเช้าฉันเข้าไปธุระในเมืองมีผู้ชายแปลกหน้าคนมันลวนลามฉันฉันวาจาสามหาวกับฉันมันชื่ออะไรแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนครับมันชื่อทิศคิดว่าเวลานี้มันคงอยู่ในเวียนกุไซนี่แน่โอเคครับคุณดาผมจะออกตามล่าตัวมันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสิคะครับฉันต้องการเพียงแค่สั่งสอนมันเท่านั้นนะอย่าให้หนักถึงขั้นตายครับได กินอะไรที่นี่จะมาใช่มีอะไรเหรอคุณพิชญาดาก็อยากพบจะไปตามตัวได้ที่ไหนเนี่ยนั่งอยู่นั่นแหละพี่ชายมีอะไรครับออกไปข้างนอกกันหน่อยได้ไหมครับ
ไปทำไมคุณพิชยดาก็มีของฝากเล็กๆน้อยๆมาให้เอามาให้นี่ก็ได้นี่แต่ข้างนอกอากาศปลอดโปร่งกว่านะครับพี่ชายถ้าจะชอบอากาศปลอดโปร่งเออก็ได้อันนี้ยิ่งใหญ่เฮ้ยข้างนอกก็มีงานเฮ้ยไปต่อดูงานที่ไหนแล้วข้างนอกเนี่ยงานใหญ่กว่าแน่เลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยจะน่าจ้ามาข้างแก้วด้วยว่ะขอบใจมากสำหรับของฝากเก่งจริงนะแม่มันกินน้ำสวามันกินนวลไหมไปนกไปพวกมันอร่อยคนกันอร่อยอร่อยคุณจะไปไหนหรือเปล่าจ้าไม่เป็นไรครับนิดหน่อยเท่านั้นนะฮะขอบใจโดนมากที่เป็นห่วงกระเป๋าตังค์นะต่อครับโอ้ตายจริงหายไปแล้วซวยแน่เลยไม่มีเงินจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวแน่ๆไม่เป็นไรเลยค่ะกินฟรีก็ยังได้เฮ้ยๆๆร้านกูว่าก๋วยเตี๋ยวแท้พาไปซื้อขนมกินไม่ต้องก็ได้ครับเอาไปเถอะนะอ่ะคุณไอ้3คนเมื่อกี้มาเป็นใครครับเป็นคนของคุณพิชยดาลูกสาวเจ้าพ่อจะยุ่งเรื่องนี้เพราะเป็นห่วงสีพึ่งกับสีแพรเกิดจะมีอันตรายแสดงว่าอากำนันต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจมืดของใครสักคนเป็นแน่คงจะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะสีแพรอีกไม่นานเราก็จะแต่งงานกันแล้วนะสีแพรมีอะไรที่ควรจะเปิดเผยให้พี่ได้รับรู้บ้างว่าอากำนันน่ะกลัวใครและตกอยู่ในอำนาจของใครวัดกับนายงูชาค่ะคนสองคนเนี่ยสีแพรรู้สึกว่าพ่อจะกลัวเขามากพ่อเคยพูดว่าถ้าไม่มีสีพึ่งกับสีแพรพ่อจะไม่กลัวแล้วก็เกรงอำนาจของใครๆทั้งนั้นนับตั้งแต่คุณพี่มุกล้มเจ็บลงสองคนเนี่ยรู้สึกว่าจะสร้างอิทธิพลในทางชั่วๆขึ้นมาได้รวดเร็วมากก็ต้องไม่ตกทำใจให้สบายพี่กับเพื่อนจะช่วยกันทำลายล้างอิทธิพลของไอ้สองคนนั่นให้จงได้ได้เรื่องเดือดราวอะไรเมื่อวันอาทิตย์เกี่ยวพี่ชายของแกเนี่ยพืชแปดด้านอยู่เลยว่ะแกย้ำอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วนะจะได้ช่วยกันอีกแรงมันเป็นหน้าที่ของกันโดยตรงอยู่แล้วที่จะต้องควานหาหลักฐาน
และข้อเท็จจริงในการหายไปของพี่ชายแกได้หลักฐานอะไรบ้างหรือยังก็พอจะรู้อะไรอยู่บ้างแต่ต้องขอเวลากันอีกสักนิดเพื่อศึกษาจากตำรวจเก่าๆที่นี่และเพื่อความสะดวกในการสืบสวนนะแกควรจะหาสักหน่อยก็ดีเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าแกเป็นเพื่อนฉันแต่มีอยู่สองคนที่ไม่ควรปิดบังครับเพราะเขาจะเป็นประโยชน์ให้กับเราอย่างมากทีเดียวใครบอจ่าติดกับน้องสาวชื่อนุสราเย็นนี้ท่านคิดว่าจะพาแกไปรู้จักเขาซะเลยก็ดีเหมือนกันความจริงก็ไม่น่าออกจากตำรวจเลยว่ะทิศมันจำเป็นนี่หว่าที่กันมาเนี่ยการมาทำงานส่วนตัวถ้ากันไม่ลาออกก็เท่ากับว่าการเอาเวลาราชการมาทำงานส่วนตัวมันไม่ถูกอ่ะเห็นเจ้านายบ่นเสียดายกันอยู่เหมือนกันแล้วบอกว่าทำงานของแกน่ะเสร็จเร็วก็มีโอกาสจะเข้ารับราชการใหม่ได้มันเป็นเรื่องของอนาคตที่การจะไม่อยากจะหวังอะไรให้มันมากนักหรอกสิ่งที่การหวังก็คืออยากจะรู้ว่าพี่ชายกันหายไปไหนความหวังแกต้องสำเร็จแน่นอนทิพย์การจะช่วยแกอย่างสุดความสามารถเขาจะมาไว้เพื่อนมีอะไรจะให้ผมรับใช้หรือครับมีอะไรไม่มีอะไรได้ยังไงถ้าคุณบอกมือเรียกผมทำไมฉันไม่นึกว่าจะเป็นนายนี่พอเสียใช่ไหมล่ะไอ้ผมเองมันเป็นคนใจขาวสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองผิดกับคนบางคนที่ใจดำมิดหมีใจรถเสียแค่เนี้ยผมช่วยได้ผมมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์พอสมควรก็เชิญสิฉันจะให้ค่าตอบแทนรถคันนี้คงไม่มีปัญหายุ่งยากเพราะเปิดกระโปรงคอยท่าไว้แล้วนี่พูดจ้ามันเข้าหูคนหน่อยเพราะว่าผมพูดเพราะที่สุดแล้วนะอย่าคิดมากเซ่นายอย่าพูดมากอย่ารีบแก้กันเถอะแก้เลยครับก็แก้เครื่องยนต์ให้มันวิ่งได้นะสิแล้วไปนึกว่าให้แกอย่างอื่นนี่มันก็จะเล่นกับฉันนะโอ้โหอะไรทำไมเครื่องมันใหญ่จังอ่ะชัดๆๆ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 ๆ
ีแล้วมาพูดกวนโทรศัพท์ฉันอีกก็แล้วกันครับผมรู้แล้วครับผมก็รีบทำซะเด็กครับกรุณายืนห่างๆผมหน่อยก็จะดีครับทำไมมันแยงครับก็ได้ครับเรียบร้อยแล้วครับผมเสียบมันเข้าไปแล้วแหมฟังผมพูดได้จบก่อนที่โทรก็สายคอยมันหลุดน่ะผมก็เลยจับมันเสียบเข้าไปก็เท่านั้นแหละพานหาเรื่องผมเรื่อยเลยเอาละคราวนี้คุณขึ้นไปสตาร์ทได้แล้วรับรองว่าจึงเดียวติดเลยครับฝีมือผมเก่งคุณเก่งจ้ะเอ๊ะหน้าคุณเปื้อนน้ำมันหมดเลยอ่ะเห็นจะไม่เป็นไรครับคงนิดหน่อยเท่านั้นแหละงั้นฉันจะให้ดีกว่านะก็ดีเหมือนกันครับที่จริงก็เมตตาปรานีดีเหมือนกันขอบคุณครับที่กรุณาว้าย
เนี่ยผ้าชั้นหน้าผมเอ้าก็ผ้านี่จริงแล้วหน้าผมจะเป็นยังไงเนี่ยก็หน้าดีสิเอาแล้วไงว้ายนี่มีหน้าผมเหรอโอ้ไม่น่าทำผมเลยคุณพิจารณาผมต้องแก้เผ็ดคุณให้ได้ลงมาลงมาเราหลงเมื่อกรุณาปราณีถ้ามาผ้าชั้นจะมาชั้นหน้าเราต้องมาด้วยกันดีครับสาลาวัดเรื่องอะไรกันคือก็แล้วทำไมหน้าตาถึงไม่มองเป็นไอ้โม่งอย่างนั้นไม่มีอะไรหรอกครับสารวัตรคือว่าคือผมสามคนเนี่ยก็มาซ้อมคิวบูกันเพื่อจะไปเข้ากล้องหนังนะครับคือพระเอกนางเอกน่ะต้องมอมหน้าเพื่อไม่ให้ผู้ร้ายมันจำหน้าได้ครับนั่นเหรอแล้วบทตำรวจไม่มีใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีนะครับโอเคฉันจะได้ไปครับเชิญครับเอาอีกไหมเฮ้ไม่วันนี้พอก่อนปวดต้องขี้ว่ะถูกเอ้ยหนีน้ำยาเลยอุ๊ยคุณจะเป็นหนี้ผมอยู่นะเคยพูดถึงคุณอยู่เสมอครับนุชก็เช่นเดียวกันค่ะขอให้ถือเป็นกันเองนะคะเพราะพิทิศกับเราเนี่ยก็สนิทกันมากมันญาติพี่น้องแล้วค่ะครับผมเองก็เพิ่งย้ายมาประจำที่นี่ได้ไม่กี่วันยังไม่คุ้นเคยกับอำเภอนี้เท่าไหร่นะก็คิดว่าจะมาขอความช่วยเหลือจากหมอนี่แหละครับที่จะช่วยแนะนำแล้วก็ชี้ช่องทางคิดว่าผมเหมือนทิพย์ก็แล้วกันเรายินดีครับไม่ต้องห่วงหรอกจาติเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันก็เท่ากับที่แกเป็นนั่นแหละต้องขอตัวก่อนนะคะนุชจะไปเตรียมอาหารตัดไว้ครับเออหมอพรุ่งนี้แกต้องไปตรวจอาการของนายพิมุกใช่ไหมใช่มีอะไรเลยถ้าอยากจะไปกับแกด้วยวะอยากจะเข้าไปสังเกตดูความเคลื่อนไหวภายในบ้านเจ้าพ่อซะหน่อยหมอเป็นหมอประจำตัวนายพิมุกใช่ไหมครับครับก็คงไม่ยากที่จะเอาทิพย์ติดตามหมอไปด้วยเพราะทิพย์อาจจะเห็นลู่ทางอะไรบางอย่างในนั้นซึ่งเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการติดตามหาตัวพี่ชายของทิพย์ที่หายไปทิพย์เคยเป็นตำรวจมาก่อนย่อมมีสัญชาตญาณในการอย่างรู้ในเรื่องของโจรผู้ร้ายโอเคทิพย์พรุ่งนี้เราไปด้วยกันThank you.
เป็นเพื่อนผมเองครับชื่อทิพย์เพิ่งมาจากกรุงเทพสวัสดีครับคือผมอยากรู้จักท่านหน่อยครับมีประโยชน์อะไรท่านเป็นคนดังในเวียงกุสัยมีคนกล่าวขวัญและเกรงกลัวบารมีท่านมากที่สุดจนได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าพ่อเวียงกุสัยใครได้รู้จักก็เป็นบุญวาสนานะครับแล้วไงความจริงท่านไม่ได้เป็นเจ้าพ่อที่ดุร้ายอะไรเลยครับแต่เป็นคนใจดีแต่เป็นคนใจดีที่กำลังป่วยแค่นั้นแหละครับต้องการอะไรจับฉันคือไอ้หมอก็อยากสร้างโรงพยาบาลครับอยากขอให้ท่านเป็นประธานนะครับครับดีเป็นความคิดที่ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์กับส่วนรวมฉันยินดีสนับสนุนขอบคุณครับวันนี้รู้สึกว่าคุณพิมุกหน้าตาจะสดใสขึ้นนะครับก็ความสามารถของหมอนั่นแหละบ้านนี้บรรยากาศดีมากเลยครับก็อยากจะขออนุญาตเดินชมรอบๆบริเวณบ้านหน่อยนะครับเชิญตามสบายระวังหน่อยก็แล้วกันทำไมครับหมาดุเหรอฮะหมาไม่ดุหรอกแต่คุณสิดุครับผมจะระวังตัวขอโทษนะครับทางประตูมากับหมอจาติกกันสิครับไม่รู้อะไรมาเดินเพื่อพาในบ้านฉันเจ้าพ่ออนุญาตผมแล้วนะครับผมมีสิทธิ์ก็ในบุกรุกก็มาในบ้านฉันใช่มันบุกรุกเจออีกแล้ววันนี้ท้องไส้ปกติดีแล้วหรือยังไม่ค่อยดีว่ะยับสั่งสอนคนของแกให้เป็นลูกผู้ชายใช่มั้งแต่นี่บุกรุกเข้ามาในบ้านของเราเป็นโจรนะครับเขาเป็นแขกของฉัน
ไปซื้อผ้าถุงมานุ่งคนละผืนไปสวัสดีครับยังดีแกมาถึงก็หยอดน้ำข้าวต้มเดี๋ยวแกเป็นห่วงนะคะก็เลยให้หนูมาเยี่ยมขอบคุณมากเดี๋ยวฝากยามาให้สองอย่างค่ะอะไรครับเนี่ยก่อเอี้ยค่ะก่อเอี้ยอย่างดีแกฟกช้ำดำเขียวเปลี่ยนหน้ามาสิคะหนูจะแปะให้เดี๋ยวที่หน้าผมเหรอค่ะหน้าคุณมาบอกช้ำมากนะคะผมว่าแปะที่อื่นจะบอกกว่าอย่าเกรงใจเลยค่ะหนูไม่รังเกียจหรอกเร็วเอ็นหน้ามาสิคะเอาก็เอามาเป็นเคล็ดลับค่ะมันจะได้หายเร็วขอบคุณครับยังค่ะมียาอีกขนาดหนึ่งเป็นยาแก้ช้ำในที่มีสรรพคุณยอดเยี่ยมมากค่ะมีแก้มาหน่อยสิคะนี่ค่ะดื่มสิคะยาขวดนี่คงจะซื้อมาจากฮ่องกงนะนายค่ะเดี๋ยวแกเป็นเจ้าตำรับปรุงขึ้นเองถ้างั้นเตี่ยคงจะเป็นสินแสเก่าค่ะแต่ตำรับของเตี่ยรู้สึกว่าจะพิสดารกว่าของคนอื่นแหมกว่าจะทำได้ต้องมีกรรมวิธีมากมายหลายอย่างค่ะเช่นอะไรบ้างครับต้องไปที่ไล่จับข้างคกเอามาย่างแล้วก็เอาไปแช่เหล้ากิ้งกือก็ต้องไปหากิ้งกือตายซากแล้วก็เอามาบดผสมเข้าไปไส้เดือนก็ต้องไปขุดในป่าช้าคัดเอาไอ้ตัวอ้วนแช่ลงไปในเหล้าทั้งเต็มๆอย่าตกใจค่ะอย่าตกใจตัวนี้มันออกขอบคุณครับจำแค่แผ่นประจุไอ้หวานนะเรียกเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นุครับนวลไปไหนซะนะเว้ยเห็นบอกว่าจะไปเยี่ยมน้าคนนั้นนะฮะน้าคนนั้นมาคนไหนวะก็น้าคนที่ต่อยกับพี่ที่หน้าร้านมันนั้นยังไงอ่ะอ๋อแหมประทับใจกูแหละกูจำได้เฮ้ยอะไรกันนะจันนาพี่ทวายนี่หลงใจมาระวังนะเนี่ยจินวาดนายต้องการพูดอีกท่านเหรอคะใช่มีอะไรจะใช่อีกท่านเหรอคะล่ะไม่มีอะไรหรอกที่เด็กมาพบเนี่ยก็อยากจะขอบใจชอบคุณที่ช่วยเอาใจใส่ดูแลพี่ชายฉันเป็นอย่างดีไม่ต้องขอบใจก็ได้ค่ะมันเป็นหน้าที่ของอีฉันอยู่แล้วและอีกอย่างที่นายท่านก็มีบุญคุณกับอีฉันอย่างล้นเหลืออีฉันก็ต้องสนองพระคุณท่านรับใช้ท่านเต็มที่เลยค่ะนี่ชอบคุณเป็นคนดีจริงๆนะเยอะเงิน1,000เพื่อตอบแทนความดีของชอบคุณเอ้ยไม่ต้องจะได้ค่ะรับเอาไปเถอะนะทำความดีเนี่ยความดีก็ต้องตอบสนองอ่ะรับไปขอบพระคุณค่ะชอบคุณก็ต้องช่วยให้เจ้านายเนี่ยหายเร็วๆค่ะอีกฉันอยากให้คุณนายหายเร็วๆวันละช้อนชาหลังอาหารค่ะแต่ว่าระวังอย่าให้ใครเขารู้ใครเขาเห็นนะเดี๋ยวแกจะไม่ยอมกินยาค่ะ
อีฉันจะรีบไปให้แกกินเลยนะคะได้เวลากินยาแล้วค่ะดีหายเร็วมันจะได้ผลแล้วลูกพี่ได้สิวะก็มันยาพิษเราดีๆนี่เองแต่มันจะค่อยๆตายวันละนิดวันละนิดหลังจากกินหมดขวดแล้วไม่เกิน3เดือนมันก็จะตายสนิทเป็นการตายที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นการวางยาเป็นการวางแผนที่ล้ำลึกสมกับตำแหน่งเจ้าพ่อคนใหม่ในอนาคตนะรู้สึกว่าเองเนี่ยจะยกย่องขมากเกินไปซะแล้วเอ๊ะแต่ว่างานคืนเนี่ยเองต้องจัดการให้เรียบร้อยจะดูครับ M16 200กระบอกระเบิดอีก100ลูกดีดีมากมาเลยเนี่ยคนซื้อยอมรับของที่นี่แล้วก็จ่ายเงินกันที่นี่เลยงวดนี้พวกเราจะรวยไปตามๆกันเฮ้ยนั่งนั่งก่อนรอเบี้ยแก้เหนื่อยซะหน่อยสิตามสบายตัดเลยเต็มที่เอาไว้เฮ้ยมันยิ่งบ้ากำนันรู้สึกจะซึมๆเศร้าๆไงชอบคนนะมีอะไรไม่สบายใจเหรอเปล่าครับไม่มีอะไรคงจะเป็นเพราะอายุผมมันมากสุขภาพเลยไม่สู้ดีและไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเหมือนก่อนกำนันคงอยากจะขอตัวพักผ่อนใช่ไหมถ้าคุณพลวัฒน์จะกรุณาก็ดีครับหมายความว่ากำนันจะแยกตัวจากพวกเราอย่างนั้นใช่ไหมคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ผมจะขอเพียงเป็นหูเป็นตาให้เท่าที่ทำได้เท่านั้นแหละครับพอได้ต่อไปฉันจะให้กำนันทำงานสบายสบายไม่สมบุกสมบันอย่างนี้อีกขอบคุณครับริชาครับพรุ่งนี้หาคนมาจัดห้องนี้ให้ทีนะหาเตียงที่นอนโต๊ะตู้เก้าอี้พัดลมและของที่จำเป็นอื่นๆให้ครบจัดไว้ให้ใครเลยครับอีก 2-3 วันก่อนหรือของหมดแล้วด้วยเอาละพวกเราฟังทางนี้ฉันอยากจะขอร้องให้พวกเราทุกคนที่ร่วมงานกับฉันในครั้งนี้จงปกปิดงานครั้งนี้ไว้เป็นความลับที่สุดอย่าได้มีการทรยศและหักหลังกันหากฉันรู้ว่าใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ซื่อมันผู้นั้นจะต้องอยู่ในนี้ใครวะพ่อมึงน่ะผู้ที่อยู่ในนี้คือไอ้นายตำรวจตัวแสบที่มันไม่ยอมร่วมมือกับฉันเอาเงินฟาดหัวมันมันก็ไม่ยอมเล่นด้วยผลที่มันได้รับคืออย่างนี้และขณะนี้ของชายของมันก็กำลังตามค้นหาตัวพี่ชายของมันอยู่หิวยังปุสายนี่เองใครครับเพื่อนไอ้หมอจาติกชื่อไอ้ทิศที่มันเคยชกต่อยกับเองยังไงอ่ะไอ้ทิศผมตามเก็บไปเท่าไหร่ดีมั้ยไม่พอใจเย็นๆไอ้นี่มันไม่มีพิษสงสำหรับเราเท่าไหร่นักหรอกเรายังมีงานใหญ่และสำคัญที่เราต้องทำอีก
เราเสร็จงานใหญ่แล้วค่อยจัดการเอาตัวมันมาคุยกับพี่ชายของมันที่นี่สวัสดีค่ะสารวัตรสวัสดีครับหมอกระทิบไม่อยู่เหรอครับค่ะเห็นบอกว่าจะไปธุระที่ตลาดคิดว่าอีกสักประเดี๋ยวก็คงจะกลับเชิญมาบ้านกันสิคะครับประจำที่นี่คงจะเหงาแย่เพราะว่าที่นี่ไม่มีที่จะเที่ยวนะคะแต่บรรยากาศและก็ธรรมชาติที่เวียคุไซนี่สวยมากนะครับได้มาเห็นแล้วทำให้ไม่อยากย้ายไปที่ไหนอีกเลยโอ้โหเพิ่งเคยได้ยินตำรวจปากหวานผมพูดจริงๆนะครับถ้าตำรวจทุกคนปากหวานพูดจาภาษาดอกไม้เหมือนสารวัตรประชาชนคงจะรักตำรวจแย่เลยนะคะคุณสราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งจะไม่เกลียดตำรวจอย่างผมใช่ไหมครับคุณสลาครับเห็นเขาพูดกันว่าอุทยานเวียงกุศัยเนี่ยสวยมากเลยครับสวยค่ะสารวัตรยังไม่เคยไปเที่ยวเลยค่ะยังเลยครับอยากเห็นจังเลยแต่ไม่มีคนพาไปครับถ้าคุณนุชเนี่ยจะกรุณาเป็นทัวร์นำเที่ยวก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งแก่ผมใช่ครับผมรับราชการเป็นตำรวจวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดเพราะเป็นวันเบาๆใช่ไหมคะครับเราคุยกันเรื่องเบาๆด้วยบรรยากาศสวยนะครับดอกไม้ก็สวยท้องฟ้าก็สวยแต่ความสวยทั้งหมดในโลกเอามารวมกันเข้ายังไม่สวยเท่ากับความสวยของเพื่อนกับหมอจาติกครับอ๋อสวัสดีค่ะครับพ่อเคยพูดถึงคุณอยู่เสมอยินดีค่ะที่ได้รู้จักผมก็เช่นเดียวกันนะครับผมเคยมาเยี่ยมกำนันหนหนึ่งแล้วครับแต่ไม่พบคุณรู้แต่ว่ากำนันมีลูกสาวสวยสองคนชื่อสีพึ่งกับสีแพรไม่ทราบว่าคุณสีพึ่งค่ะเป็นน้องพี่สีแพรคุณสีพึ่งอยู่บ้านคนเดียวเหรอครับค่ะพ่อไปธุระในเมืองพี่สีแพรไปสอนหนังสือค่ะคุณต้องการพบพ่อเหรอคะครับผมมีธุระอยากจะคุยกับแกสักหน่อยถ้างั้นเชิญคุณทิพย์รอบนบ้านก่อนก็ได้ค่ะคิดว่าเดี๋ยวก็กลับไม่เป็นไรฮะผมคิดว่าข้างล่างนี่ก็ได้นะสารวัตรธรที่หายสาบสูญไปครับและที่ผมมาที่นี่ก็เพื่อจะมาค้นหาความจริงว่าพี่ชายผมหายไปยังไงและใครคือตัวการที่ทำให้พี่ชายผมต้องมีอันเป็นไปอย่างนี้
ผมเดาไม่ผิดต้องไปได้พวกที่มาเล่นงานพี่ชายผมแน่ๆพวกมันคงจะรู้ว่าคุณมาติดตามหาพี่ชายมันคงจะเก็บคุณอีกคนก็ได้คุณต้องระวังตัวให้มากๆนะคะขอบคุณมากครับที่มีใจเป็นห่วงผมเชื่อว่ากำนันจะต้องรู้ดีว่าไอ้พวกนี้เป็นคนของใครพ่ออาจจะรู้แต่พ่อคงไม่กล้าพูดเพราะกลัวอิทธิพลของนายพิมุขเจ้าพ่อเวียงกูสายใช่ไหมครับถ้าพ่อกลัวก็คงจะกลัวอิทธิพลของนายพลวัตกับนายราชามากกว่าค่ะผมก็พอจะได้ยินกิตติศัพท์ของนายโพวัตต้องชายของเจ้าพ่อมาบ้างว่าใช้อำนาจและบารมีของพี่ชายเที่ยวข่มเหงรังแกชาวบ้านยังไม่เป็นธรรมและยิ่งไปกว่านั้นยังทำการฆ่าของเถื่อนอีกด้วยการที่พี่ชายผมหายสาบสูญไปอาจจะเป็นนายโพวัตคนนี้ก็ได้ที่เป็นตัวการก็อาจเป็นได้ค่ะคุณสีเพื่อนคุณพิชญาลูกสาวเจ้าพ่อคนสนิทกันมากสิครับสนิทกันมากค่ะเพราะเราเรียนหนังสือด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆสวยแล้วก็น่ารักมากค่ะครับสวยแต่ดูชะมัดเลยคุณทิพย์รู้จักกันด้วยเหรอคะครับแต่เป็นการรู้จักกันแบบพิสดารและผาดโผนที่สุดนะยดาเนี่ยแกยิ้มอย่างนี้มาตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วล่ะค่ะอ๋อเมื่อวานยดาก็มาที่นี่เอาการ์ดมาเชิญไปงานวันเกิดวันเกิดใครครับก็วันเกิดยดาน่ะสิคะที่ไหนฮะที่สโมสรค่ะคงจะเป็นงานใหญ่แล้วก็สนุกมากเลยครับค่ะงานวันเกิดลูกสาวเจ้าพ่อจัดเล็กๆได้หรือคะเมื่อไหร่ครับวันอังคารที่จะถึงนี้แล้วค่ะเพื่อนก็ไปสิไม่ต้องห่วงพ่อเนาะครับคุณพ่อหนูขอไปต่างๆกับเพื่อนๆหน่อยค่ะโอ้โหมาเถอะตามสบายเลยลูกผมใช่ไหมไปวิงวอนขอร้องขอให้ผมมาในงานคืนนี้ให้ได้นี่จะขอร้องก็ปล่อยมาทางหน้าเปรกว่าทำไมปล่านะบางทีจะขอร้องของคุณเนี่ยอาจจะทำให้โลกนี้สดใสขึ้นมาบ้างก็ได้พูดมากอย่าให้คนมันไล่ออกไปเลยนะฮะใครใครจะมากล้าไล่ผมทำไมคุณใหญ่ที่แค่ไหนกันเชียวผมไปแขกรับเชิญของเจ้าพ่อนะครับได้นิยมชมชอบนายได้ก็ไม่รู้ทำไมผมจะหาตรงไหนไม่ทราบนี่นี่แล้วก็ยิงยวนกอดไปฝั่งคุณโสด thank you ล่ะหมอจ่าติดกับอีกคนยอมรับนายว่าเป็นเพื่อนได้ไงก็ไม่รู้แสดงว่าหมอจ่าติดตามีแววแล้วตาฉันไม่มีแววหรือไงมีนะมียุ่งแต่มีแต่ขี้ตานี่ในทิศจ๋าเตะปากนี่นะทำอย่างนั้นไม่ได้เลยทำไมล่ะวันนี้เป็นวันเกิดเป็นวันมงคลของคุณแต่ทำไมเตะปากคนเสียเรื่องหมดก็ปาก
คุณเนี่ยมันพูดจาเลอะเทอะหน้าแต่จริงๆเลยก็จะกรุงเทพนะครับดูเป็นแซมเปิลทดสอบความเก่งไงล่ะเก่งนักไม่ใช่เหรอเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยขอบคุณครับผมเดินกลับไปเองก็ได้ผมไปนะโอ๊ยตายลืมไปบ๊ายบายนะและไอ้พวกหมาหมูทั้งหลายเนี่ยจะยืนอยู่ทำไมกันเล่าไปสิไปเดี๋ยวเลยค่ะอยู่ก่อนดีอะไรล่ะครับทำไมนายลือชาถึงได้ทำอย่างนี้ผมทำเพื่อคุณดานะครับผมไม่พอใจที่เห็นมันอวดกำแหงกับคุณดาทำท่าทีเจ้าชู้กับคุณดาจนมากกระทืบอย่างนี้แต่ฉันก็ช่วยตัวเองได้
นายลือชาไม่น่าจะเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเลยแต่ผมทนไม่ได้ที่จะเห็นคุณดาไปคบหาสมาคมกับมันเพราะอะไรเพราะผมรักคุณดารักฉันครับคุณดาก็น่าจะรู้ดีผมทำงานสร้างอิทธิพลและบารมีให้กับคุณพ่อคุณดาจนครองความเป็นเจ้าพ่อก็เพราะผมรักคุณดานี่นายลือชาเลิกคิดบ้าๆกับฉันได้ไหมทำไมล่ะครับก็เพราะฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นกับนายลือชาเลยจริงๆดาแต่คุณดาต้องแต่งงานกับผมคุณดาจะรักใครแต่งงานกับใครไม่ได้ปล่อยมือฉันเดี๋ยวนี้นะผมรักคุณดาผมรักคุณดาลุงชาต่อไปอย่าได้มายุ่งกับฉันอีกเป็นเมียกูตามความรู้สึกของฉันเท่าที่ได้คุยกับหมอจาติฉันมีความรู้สึกคล้ายๆกับตามความรู้สึกของฉันเท่าที่ได้คุยกับหมอจาติฉันมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่านายพี่มุกเจ้าพ่อไอเวียกุสัยเนี่ยกำลังตกอยู่ในระหว่างอันตรายนะทิศจะรู้สึกอย่างนั้นไหมน่าคิดแต่ศัตรูตัวสำคัญก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็น้องชายแกเองแล้วไอ้ลือชาล่ะไอ้ลือชาน่ะถูกในประวัติหลอกไว้ใช้เท่านั้นเองโดยหลานสาวคือคุณพิเชียดาเนี่ยเป็นตัวล่อเพราะเห็นว่าเป็นคนกว้างขวางในหมู่นักเลงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงฉันว่าคุณดาเขาตกอยู่ในที่ตั้งลำบากเหมือนกันไอ้ลือชามันคงไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือไปง่ายๆหรอกคุณพิจารณาน่ะคงไม่รู้ตัวหรอกยังคงคิดว่าพ่อตัวเองใหญ่อยู่เรื่อยถ้าพี่ดีนะในช่วงนี้หากแกพอมีเวลาพยายามให้คุณพิจารณาอยู่ในสายตาแกบ้างก็ดีนะ เพื่ออะไรวะไอ้เปรตทำไก่ก็เพื่อตัวแกเองนะสิกันมีตาพอจะมองแววออกนะว่าแกน่ะก็สนใจลูกสาวเจ้าพ่อเหมือนกันไอ้คนรู้ทันเกลียดจริงเลิกเร็วนะกะหลานสาวรู้สึกเพลียๆนะคะคงยังขี่ได้คล่องแล้วสินะก็พอไหวค่ะถ้าคล่องแล้วเนี่ยอาอยากจะแนะนำให้หลานน่ะไปขี่เที่ยวแถวเชิงเขาโน่นที่นั่นน่ะสวยมากคิดว่าอาทิตย์หน้าดาจะลองขี่ไปเที่ยวค่ะคุณอาคะอะไรเลยหลานคุณอาไม่ควรเอายาที่หมอไม่ได้สั่งให้ชอบคุณเอาไปให้คุณพ่อทานนะคะมันเป็นยาเกี่ยวกับทางพระทางเจ้านะคิดว่าพอจะช่วยได้บ้างก็เลยให้ชอบคุณเอาไปให้แต่หมอจะติดสั่งห้ามเด็ดขาดนะคะไม่ให้เอายาอื่นเข้าไปปะปนเพราะจะทำให้อาการของคุณพ่อหายยากแต่อาหวังดีนะขอบคุณค่ะที่หวังดีแต่ว่าต่อไปขอร้องเถอะนะคะว่าจะทำอย่างนี้อีกเป็นอันขาดดีแต่ว่าดาเห็นซะก่อนไม่งั้นคุณพ่อทานเข้าไปจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้
ของมีคมปาที่คอหลอดลมขาดเพราะว่าใจว่าคุณตาถูกข่มขืนมาก่อนคนหามว่าหายกอแล้วเว้ยกอแล้วเฮ้ยจริงสาวสาวแสบโถเอ้ยตัวเรียวแรงขึ้นมาเลยโอ้โหตัวเรียวอันหนวนหลอหนวนหนวนลูกของเสียเอ้หนวนไม่น่าอายุสั้นถึงใจดีวะขอเชิญหน่อยเชิญครับโอ้หนวนพร้อมมีลูกสาวอยู่คนเดียวผมก็ใจดีกว่าโอ้ยมันต้องเป็นไอ้เจี๊ยบมันต้องเป็นไอ้เจี๊ยบแน่ๆที่ไปฆ่าลูกสาวผมไอ้คนใจสัตว์ในทิศเหรอฆ่าลูกสาวตัวครับมันต้องฆ่าลูกสาวผมแน่นอนครับก็รู้ได้ยังไงว่าในทิศจะเป็นคนฆ่าผมเมื่อคืนเนี่ยตอนสีทวมอ่ะมันให้เด็กที่ร่างของผมที่ชื่อไอ้เสลินเนี่ยไปตามนวลมันก็บอกว่ามีธุระสำคัญจะคุยด้วยนวลออกมาขออนุญาตหลวงผมก็ให้ไปแล้วมันก็หายไปทั้งควรนี่แหละจนกระทั่งการไปสอบอย่างเนี้ยแล้วใจผมเช็ดว่ามันเป็นใครอ่ะไม่ได้ไม่ได้หรอกครับสารวัตรก็เมื่อคืนตอนสี่ทุ่มเนี่ยไอ้ที่มันนั่งคุยอยู่กับผมที่บ้านจนดึกมันจะไปฆ่านวลได้ยังไงอ่ะเรื่องนี้ผมคิดว่าไอ้ทิศเนี่ยคงจะถูกใครสักคนกลั่นแกล้งอย่างแน่นอนผมเป็นพยานให้อย่างดีพยานแท้แต่สิหมอหมอเป็นพวกก็มันนี่หมอต้องช่วยมันแง่ๆนะโอ้เสียแรงที่พร้อมในนับถือหมอผมรับรองว่าจะต้องจับตัวคนร้ายที่ฆ่านวลให้ได้ขอเวลาผมสักนิดขอให้ผมได้ตามหาตัวเด็กชายชื่อเจริญให้พบซะก่อนถ้าเด็กชายเจริญยืนยันว่าในทิศเป็นคนใช้ให้ไปตามนวลลูกสาวโกนหนำผมจะจับเขาทันทีไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามสาวอยู่คนเดียวอ่ะแล้วมันก็สวยมันแม่มันเนี่ยจะไม่ให้ผมเสียใจได้ยังไงตอนที่เราเจอเด็กเจริญนั่นแล้วนะถ้ายังงานน่ะตำรวจก็จับไปเทียบได้แล้วสิครับเรายิงจับก็ไม่ได้หรอกอนันต์เพราะว่าเด็กคนนั้นไม่สามารถให้การกับตำรวจได้ทำไมล่ะครับเด็กตายซะครับตายถ้าอย่างเงี้ยลูกสาวผมก็ตายฟรีนะสิครับเพราะไม่มีพยานใจเย็นๆนะอนันต์สารวัตรเตวิตรับรองว่าจะต้องหาพยานหลักฐานอื่นจับตัวคนที่ฆ่านวลเนี่ยมาลงโทษให้ได้เฮ้ยไอ้เทียบไอ้เทียบผมอยากจะฆ่าไอ้เทียบในมือของความเองไอ้คนที่มันฆ่านวลน่ะนะไม่ใช่คุณทิศหรอกเชื่อผมเถอะพร้อมไอ้เถื่อต้องเป็นไอ้ยักษ์ไอ้เทียบแน่นอนเอาละจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจแต่ผมจะต้องจับไอ้ฆาตกรตัวจริงให้ได้ภายในเร็วๆนี้อาหนำคอยดูครับผมก็จะคอยดูเหมือนกันHey!
้านคนเดียวเหงาฉันขออาสามาอยู่เป็นเพื่อนแกเหงาอย่าทำอะไรฉันนะฉันจะทำให้เพื่อนหายเหงาแล้วก็มีความสุขด้วยอย่าตกใจไม่ออกไปนะออกไปไม่ออกจนกว่าเพื่อนจะไปเขาฉันเรียบร้อยจนเกินไปผมถูกบังคับให้เป็นกำนันที่เลวมาตลอดเวลาที่ผมยอมเพราะผมเป็นห่วงลูกสาวสองคนของผมครับลำพังผมคนเดียวผมจะไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันเด็ดขาดอดทนหน่อยกำนันอีกไม่ช้าหากกำนันร่วมมือกับผมผมจะกวาดล้างอิทธิพลของพวกมันให้สิ้นไปจากเวียงกุสัยครับผมจะได้เป็นกำนันที่ดีสักทีเอาละขอให้กำนันนะทำตามที่ผมบอกก็แล้วกันครับถ้ากันต้องลาสารวัตรละขอให้เราโชคดีร่วมกันที่แกส่งมันไปเป็นคนที่อื่นทั้งหมดเลยครับรับรองไว้ทั้งนั้นไม่รู้จักหน้ามาเลยสักคนเดียวดีถ้ามันเป็นเมียแกได้นะบางทีทุกอย่างมันจะดีขึ้นถ้ามันไม่สำเร็จแล้วลงพี่แกก็ไม่ได้เป็นหลานเขยฉันน่ะสิแต่ว่าแกไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันยังมีแผนอื่นตามมาอีก
ยมาจากไหนถามไม่ตอบโอ๊ยปล่อยปล่อยปล่อยพาคุณไปส่งบ้านเพราะก็หมดโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณ2ต่อ2สิครับหมายความว่าที่คุณช่วยฉันมาเนี่ยเพื่อจะเอามาปล้ำใช่ไหมใช่ไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเลยจริงๆจะพูดจะคุยอะไรก็เชิญเร็วๆจะรีบกลับบ้านโธ่นี่ถามจริงๆเธอคุณจะจงเกลียดจงชังผมไปถึงไหนนะทั้งที่ผมก็เฝ้าเป็นห่วงคุณติดตามรักษาคุณอยู่ตลอดเวลาขอบใจแต่ว่าฉันเกิดที่หน้าคุณพูดจากลมประสาทที่สุดในโลกเลยเอาละถ้าผมพูดจาอ่อนหวานละมุนละไมไพเราะกับคุณคุณจะเกลียดที่หน้าผมอีกไหมเราก็พอจะคุยกันได้โอเคต่อไปนี้ผมจะใช้คำพูดชนิดที่นิ่มนวลกับคุณที่สุดเชียดาครับผมรักคุณเป็นความรู้สึกที่เกิดมาจากหัวใจอันแท้จริงของผมที่มีต่อคุณคุณจะรังแกใช่หรอคุณดาน่ารักเกินกว่าที่ผมจะรังแกได้ลงนอกจากว่านอกจากอะไรคุณดาจะยินยอมและพร้อมใจนายร้อยตำรวจเอกทิพย์ผู้กล้าหาญด้วยความยินดีสำหรับพิชยดาหลานรักไม่ต้องตกใจถึงยังไงเรายังเป็นอาหลานกันอยู่ยังพอมีทางเจรจากันถ้าเราตกลงกันได้ทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมแต่สำหรับไอ้นั่นเป็นตำรวจอยู่กรุงเทพสบายสบายไม่ชอบดิ้นรนมาหาที่ตายเอ็งอยากรู้ใช่ไหมว่าพี่ชายเอ็งหายไปไหนโอเคเฮ้ยไอโยเปิดห้องท่านนายพี่ชายเองอยู่ในห้องนั้นมันไม่ร่วมมือกับข้าแถมยังขัดขวางงานของข้าอีกผลที่มันได้รับก็อย่างที่เห็นอย่างนี้พิชยดาหลานรักของอาหลานคงจะแปลกใจถ้าได้เห็นสิ่งที่มันอยู่ในห้องนี้ไปเปิดคุณพ่อออกมาสิเว้ยออกมาคุยกันหน่อยทำไมพูดกับพ่ออย่างนั้นล่ะเวลานี้ฉันเป็นเจ้าพ่อไม่ใช่มันทำไมจะต้องพูดจาเพราะๆกับมันด้วย
แกคิดว่าเวลาเนี่ยแกยายขับฟ้าแล้วเหรอไอ้โง่โง่ได้ย้ำหมาไอ้พลวัตจะรู้ความเลวระยำของแกมาโดยตลอดแกคิดจะฆ่าฉันด้วยยาพิษฉันก็รู้ไอ้น้องอย่างแกมันเลวมันซบที่สุดพ่อกันเถอะ